กับข่าวค่ำทีวีไทยกับผมชัยรัตน์ถมยานะครับและนี่คือข่าวของเราในค่ำคืนนี้ครับเจ้าหน้าที่นำเครื่องจักรเข้าทำทางเบี่ยงเพื่อการสัญจรชั่วคราวบนเส้นทางแม่สวยดอยวาวีจังหวัดเชียงรายหลังน้ำป่าซัดถนนขาดเป็นทางยาวกว่า100เมตรส่งผลชาวบ้านกว่า 20,000 คนใน23หมู่บ้านเดือดร้อนหนักกทช.แถลง3บริษัทในเครือ AIS D-TAC และ TrueMoveได้สิทธิ์เข้าประมูลใบอนุญาต 3G ในวันที่20กันยายนนี้ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขณะกสท.ยื่นฟ้องศาลปกครองกลางขอให้ระงับการประมูลครั้งนี้พรรคเพื่อไทยยังสับสนในการเฟ้นหาตัวหัวหน้าพรรคคนใหม่ในการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรควันพรุ่งนี้หลังพลตำรวจเอกโกวิทวัฒนะปฏิเสธชัดเจนไม่รับเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ญี่ปุ่นเตรียมรับกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอีกครั้งเนื่องจากวันพรุ่งนี้จะเป็นวันเลือกตั้งหัวหน้าคนใหม่ของพรรคประชาธิปไตยญี่ปุ่นหรือ DPJ ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลโดยผู้ชนะจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีโดยอัตโนมัติกสท.ก็ได้ยื่นฟ้องศาลปกครองกลางนะครับขอให้ระงับการประมูลใบอนุญาต 3G ครับขณะที่ในวันนี้นะครับกทช.ก็ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ที่จะเข้าประมูลก็มีอยู่3บริษัทในเครือ AIS D-TAC แล้วก็ TrueMove ครับภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากทช.ที่ประชุมเห็นชอบนะครับให้บริษัทเอกชนที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประมูลใบอนุญาต 3G ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้นจำนวน3รายครับก็คือบริษัท Advanced Wireless Network ในเครือของ AISบริษัท D-TAC Internet Service ในเครือของ D-TAC แล้วก็บริษัท RealMove ในเครือ TrueMove จากนั้นกตช.ก็จะแจ้งทั้ง3รายให้ทราบก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการประมูลในวันที่15และ16ก็จะมีกระบวนการที่เรียกว่าทดสอบชี้แจงแล้วก็ทดสอบการประมูลของผู้ที่ผ่านการประมูลทั้ง3รายนะครับแล้วก็ในวันที่19ก็จะมีการรายงานตัวเข้าสู่สถานที่ประมูลที่โรงแรมเอวาซอนวายินนะครับเวลา 13:30 แล้วก็วันที่20เวลา 8:00 ถึง 9:00 เช้าก็จะมีพิธีเปิดที่เอวาซอนและก็ที่นี่นะครับที่กรุงเทพที่ Impact เมืองทองธานีนะครับแล้วก็เริ่มกระบวนการประมูลเวลา 9:00 ตรงครับวันนี้บริษัทกสท.โทรคมนาคมก็ได้ยื่นฟ้องกทช.ต่อศาลปกครองกลางนะครับเพื่อขอให้มีคำสั่งเพิกถอนการเปิดประมูลครั้งนี้พร้อมทั้งขอให้คุ้มครองชั่วคราวเนื่องจากเห็นว่ากทช.ชุดปัจจุบันไม่มีอำนาจออกประกาศดังกล่าวโดยขอคุ้มครองชั่วคราวและไต่สวนฉุกเฉินซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลว่าจะรับคำฟ้องหรือไม่นะครับขณะที่นายกรจาติกาวณิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ารัฐบาลอยากเห็นการประมูลใบอนุญาตระบบ 3G แล้วก็สามารถเปิดให้บริการได้ภายในปีนี้แต่ว่าทุกขั้นตอนควรเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายครับแล้วก็สิ่งที่หลายฝ่ายให้ความสนใจเป็นพิเศษนั่นก็คือขั้นตอนในวันที่จะมีการประมูลนะครับกทช.ก็ได้วางมาตรการที่เข้มงวดครับสำหรับสถานที่เพื่อที่จะใช้ในการประมูลใบอนุญาตโทรศัพท์มือถือระบบ 3G ซึ่งก็จะมีขึ้นในวันที่20เดือนนี้ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงนะครับมีการติดตั้งกล้อง CCTV รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานในสถานที่จัดประมูลด้วยครับไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณพัทรพรตันงามครับพื้นที่จำนวน25ไร่ครอบคลุมห้องพักแบบพูลวิลล่า55ห้องถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่รองรับการประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่ 3G ที่จะมีขึ้นในวันที่20กันยายนนี้ซึ่งคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกทช.ใช้เวลาเกือบ2เดือนเพื่อเลือกสถานที่แห่งนี้จากเกือบ10แห่งการปรับปรุงพื้นที่เริ่มตั้งแต่วันนี้แบ่งเป็น3โซนหลักโซนแรกเป็นจุดติดตั้งเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจค้นทุกอย่างผู้มีสิทธิ์ผ่านเข้าไปได้คือผู้ร่วมประมูลจาก3บริษัทเจ้าหน้าที่กทช.ด้านไอทีเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยจากศูนย์รักษาความปลอดภัยกระทรวงกลาโหมและพนักงานโรงแรมส
ำหรับโซนที่2จะมีการตรวจค้นอีกรอบจุดนี้ติดตั้งจอโปรเทคเตอร์รายงานผลการประมูลโดยผู้สังเกตการคือคณะทูตานุทูตและหน่วยงานอื่นๆอยู่ได้แค่จุดนี้เท่านั้นพอเขตนี้หลังจากที่ผ่านจุดตรวจที่2เข้ามาเนี่ยตรงนี้จะเป็นจุดที่ เข้มงวดมากขึ้นนะครับก็จะเป็นจุดที่เฉพาะผู้เข้าร่วมการประมูลแล้วก็อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่โรงแรมตอนที่ไปส่งอาหารหรือว่าไปทำความสะอาดห้องเท่านั้นเองส่วนกรรมการแม้กระทั่งผมเองเนี่ยที่จะมาดูกรรมการ 3G เองหรือกทช.เองก็คงจะไม่สามารถมาเดินช่วงนี้ได้แล้วโซนสุดท้ายเป็นที่พักอาศัยและใช้เป็นสถานที่ประมูลกำแพงรอบที่พักถูกต่อเติมให้สูงกว่า3เมตรพื้นที่นี้เป็นเขตควบคุมพิเศษหรือเรดโซนเข้าได้เฉพาะผู้ประมูลเท่านั้นไม่มีใครสามารถออกได้จนกว่าการประมูลเสร็จสิ้นไม่สามารถรับทราบข้อมูลจากโลกภายนอกได้ยกเว้นเครื่องเล่นแผ่นหนังส่วนพนักงานโรงแรมต้องรอหน้าที่พักและอยู่ในสายตาเจ้าหน้าที่กทช.หรือฝ่ายความมั่นคงตลอดเวลาพื้นที่ตั้งแต่โซนแรกถึงสถานที่ประมูลถูกติดตั้งกล้องวงจรปิดไม่น้อยกว่า30ตัวมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงประจำจุดตลอด24ชั่วโมงกทช.วางแผนให้ผู้ประมูลเข้าสถานที่ประมูลในระยะห่างกันอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดผู้จัดการโรงแรมและกทช.ได้ติวเข้มพนักงานที่ร่วมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ตลอดสัปดาห์นี้ส่วนแขกที่พักอาศัยทั้งหมดถูกย้ายออกตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนพื้นที่ตรงนี้จะต้องได้รับการควบคุมเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่โรงแรมที่จะเข้ามาตรงนี้ก็จะต้องได้รับอนุญาตจากทางกทช.เหมือนกันนะครับโดยที่เจ้าหน้าที่เองก็จะไม่ทราบหรอกว่าณวันนั้นเนี่ยจะให้บริการกับห้องไหนวิลล่าไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทางกทช.จะเป็นผู้เลือกสรรว่าเจ้าหน้าที่ท่านนี้ไปทำโซนนี้นะเจ้าหน้าที่ท่านนี้ไปทำโซนนี้นะนะครับเพราะนั้นเราไม่ได้ฟิกตายตัวรองเลขาธิการกทช.ระบุงบประมาณที่ใช้ดำเนินการประมูลครั้งนี้รวมทั้งสิ้น50ล้านบาทมั่นใจว่าการประมูลจะโปร่งใสและประชาชนจะได้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G อย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกับหลายประเทศภัทราพรตันงามทีวีไทยรายงานAttention please. Attention please. In order to prepare residents to test the early warning system and to ensure the highest safety for people along the coastlines, the Thai government will run a full-scale tsunami warning and evacuation drill in 6 Andaman coastal provinces, Ranong, Panga, Phuket, Krabi, Trang, and Satun, on the 13th of September between 9:30 a.m. and 12 noon.Warning tower alarms will sound off in all participating areas. Local residents and tourists are invited to join in the drill. ส่วนในเรื่องของอุทกภัยน้ำป่าแล้วก็ดินโคลนถล่มที่เกิดขึ้นหลายครั้งในปีนี้นะครับนอกจากที่จะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านแล้วก็ยังสร้างความเสียหายอย่างหนักนะครับโดยมีทางหลวงในเส้นทางสายต่างๆนะครับโดยเฉพาะบนถนนสายแม่สวยดอยวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายที่ได้ถูกน้ำป่ากัดเซาะจนถล่มแล้วก็เป็นระยะทางกว่า100เมตรนะครับทำให้ชาวบ้านในพื้นที่กว่า23หมู่บ้านนั้นได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ยังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับเหตุการณ์ขณะถนนสายแม่สวยดอยวาวีกิโลเมตรที่13ถล่มเป็นระยะทางยาวกว่า100เมตรลึกกว่า20เมตรเนื่องจากน้ำป่าและดินโคลนถล่มเมื่อวานนี้ยังคงสร้างความตื่นตระหนกแก่ชาวบ้านในตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายถนนที่พังเสียหายทำให้ชาวบ้านกว่า23หมู่บ้านในตำบลวาวีที่ต้องการเดินทางต้องอาศัยเรือรับจ้างและเรือท้องแบนของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายข้ามลำน้ำแม่สวยแต่สิ่งที่ชาวบ้านกังวลคือข้าวโพดจำนวนกว่า100ตันที่ต้องตกค้างเนื่องจากรถบรรทุกของพ่อค้าไม่สามารถนำรถเข้ามายังจุดรับซื้อได้และช่วงวันนี้ค่ะคิดว่ารถของนายทุนเขาจะมารับซื้อข้าวโพดเราไหมคะถ้าเขาไม่มาแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างข้าวโพดก็
มีโอกาสที่จะเสียครับเน่าแล้วก็งอกเพราะว่าโดนฝนอยู่ทุกวันครับตรงนี้นี่ถ้าเกิดว่าผลผลิตเสียหายเนี่ยมันทำให้ขาดทุนหรือเป็นยังไงต่อครอบครัวบ้างไหมคะครับขาดทุนครับขาดรายได้ครับถนนสายแม่สวยดอยวาวีเคยถูกน้ำป่าและดินโคลนถล่มจนชำรุดมาแล้วหลายครั้งเนื่องจากสภาพเส้นทางที่ตัดเลียบสันเขาสูงโดยจุดที่เกิดการทรุดตัวล่าสุดนี้เป็นผลมาจากปริมาณน้ำป่าที่ไหลผ่านลำห้วยกัดเซาะท่อระบายน้ำใต้ถนนจนพังทลายโดยล่าสุดในช่วงบ่ายที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สำนักทางหลวงชนบทเริ่มทำทางเบี่ยงชั่วคราวคาดว่าจะสามารถใช้งานได้ภายใน 3-4 วันนี้4วันก็คงเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้รถสัญจรไปมาได้ก่อนส่วนแก้ปัญหาระยะยาวเนี่ยก็คงต้องของบประมาณมาทำสะพานนะครับเพราะจุดนี้มันกว้างมากสัก50เมตรได้ครับงบประมาณที่คาดว่าน่าจะใช้ตรงจุดนี้ค่ะว่าระยะเวลาในการสร้างจะเริ่มได้เมื่อไหร่ยังไงในส่วนของสะพานระยะยาวก็จะของบฉุกเฉินจากงบกลางจากของรัฐบาลนะครับก็คาดว่าน่าจะ 2-3 เดือนน่าจะเริ่มจัดจ้างได้นะฮะถ้าทุกอย่างเรียบร้อยครับที่ผ่านมาสำนักทางหลวงชนบทที่17เชียงรายป้องกันถนนถูกน้ำป่าไหลกัดเซาะด้วยการเปลี่ยนท่อระบายน้ำใต้ถนนจากท่อกลมเป็นท่อเหลี่ยมขนาดใหญ่และปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันดินทรุดตัวแต่เนื่องจากปีนี้ฝนตกหนักกว่าปกติทำให้ถนนเสียหายเป็นจำนวนมากถึง38สายกระจายทุกอำเภอต้องใช้งบประมาณซ่อมแซมกว่า40ล้านบาทศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายซึ่งดูแลจังหวัดเชียงรายน่านแพร่และจังหวัดพะเยาระบุว่าจังหวัดเชียงรายมีพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากมากที่สุดคือ541หมู่บ้านรองลงมาคือจังหวัดน่าน436หมู่บ้านส่วนพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มจังหวัดน่านมีมากที่สุด274หมู่บ้านรองลงมาคือจังหวัดเชียงราย222หมู่บ้านทีวีไทยรายงานกลุ่มนปช.ก็ได้วางกรอบกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เตรียมที่จะให้กำลังใจแกนนำที่ถูกคุมขังนะครับแล้วก็เปิดใจแกนนำที่หลบหนีการจับกลุ่มด้วยการโฟนอินขณะที่สอช.ก็เชื่อมั่นนะครับว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วก็แม้ไม่ประกาศใช้พระราชกำหนดฉุกเฉินโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ครับการควบคุมดูแลสถานการณ์ความสงบเรียบร้อยโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างช่วงเวลาที่กลุ่มนปช.ประกาศชุมนุมทางการเมืองมีคำยืนยันชัดเจนนะครับจากนายสุเทพเทือกสุบรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอช.และพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาผู้บัญชาการทหารบกในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบสถานการณ์ฉุกเฉินว่าสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้นะครับโดยไม่จำเป็นต้องประกาศบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินขณะที่นายกรัฐมนตรีก็กล่าวแสดงความพร้อมนะครับที่จะพิจารณาข้อเสนอตามคำร้องขอจากฝ่ายปฏิบัติหน้าที่หากต้องการพระราชกำหนดฉุกเฉินเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่จริงๆแล้วถ้าหากว่าในผู้ปฏิบัตินะครับเขามีความจำเป็นความต้องการอะไรเนี่ยก็สามารถเสนอมาได้นะครับแล้วผ่านทางสอชอแล้วผมก็จะลองพิจารณาดูว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าความพยายามของเราก็อย่างที่บอกก็คือว่าจะพยายามให้บริหารจัดการให้ได้ภายใต้กฎหมายป